ปูเป้ทำน้ำแล้วตอนนี้ไอ้ยุ้ยมีอีกอันอีกมีสามโหดเลยว้าวมีเยอะจริงๆเรามาลาดกินกันเลยนะคะว่าลาดนี้เลยมากินกันค่ะเรากินกับไข่กันเลยนะคะBKT ซอสนะนี่ครับโอป้าซอสพริกสไตล์เกาหลีฟินเวอร์พี่น้องลากกระบาลบนนี้ก็หรอนี่แหละบานข้างๆอยู่มันไม่ต่างกับอ้าวอ่ะแรงหมดคุณพ่อกับพี่ๆก็จะพาโพลี่ลงมานะคะได้ปลาแล้ว5ตัวเอาเมียเจอโทรศัพท์ไหมตัวนี้เฮ้ยไอ้ถนนมันหายใจเป้ใช่ไหมใช่ถนนหายใจอ่ะเสียทุ่มกันไม่มีอาริกาโตตอนนี้พี่เจียเปลี่ยนมั่งเปลี่ยนคนมั่งพี่เจียจะหาปลามั่งนะคะลมแรงด้วยดูมวลน้ำนะคะแม่ค่ะตอนนี้เป็นทะเลสาบไปแล้วนี่น้ำลึกมากเลยนะคะไปตรงนู้นไม่ได้แล้วนะตรงที่เดิมน้ำลึกมากรถไปไม่ได้นะคะพี่เจี๊ยบจะหวานมั้งพี่เจียวานไอ้จ้ะน้ำไหลนะคะน้ำไหลแรงนะคะโอ้ยมันพ่อได้ปลาอีกเที่ยงบ่แจ็คฮะเอ้ยพี่น้องเอ้ยมาหาป่ากินเทียงพี่น้องแม่นสิได้แม่นสิได้ไปซื้อไก่ย่างติมันสิได้พ่อ3ตัวคนโอ้ได้อยู่นั่นได้อยู่ไม้ไปด้วยปัดไปด้วยอ่ะเดี๋ยวสิไปตําสมก่อนเดี๋ยวเราจะไปตําส้มตํารอก่อนนะครับผมทุกคนเบิ่งเฮานี่เราพูดหาตังเจอได้ตังเหรอ1บาทเลขอะไรทะเบียน
ดูพศสิพศรัชกาลที่หนึ่งพศอะไรพศสองห้าห้าห้าเก้าเอ้ยพศสองห้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดพศสองห้าห้าเจ็ดนะคะลูกผมเปียกได้มั้ยเนี่ยง่ายชิมเฮ้ยชิมก่อนแล้วให้คิ้วเขาเหรกวาดครกนี่แบบอย่างดังอ่ะไม่ครกแตกเลยโอ้มวนคักหนอกินบ่งนี้ล่างบ่งนี้เลยบ่อาบน้ำบ่งนี้บ่เอาปูเป้ปูเป้ทำน้ำแล้วตัวนี้นี่สดดูน้ำปลาเยอะๆจ้ะทอดปลาสุกแล้วบ่มึงอร่อยมากครับดูเฉวียนกินครับดูไก่ก็อร่อยนะครับทุกคนไปปลาต้องอร่อยเหมือนกันนะครับปลาพริกนี่ใส่ไปอร่อยมากเลยครับมากพี่เจี๊ยบแต่ละคนแซ่บเวอร์
ดูแต่ละคนแซ่บกันทั้งนั้นยอดหอยบรรยากาศน้ำท่วมครับผมดูโอเล่กินยาเนี่ยกินแต่หยาเด้อกล่าวกันได้ดันแต่ละคนฟินมากดูพี่เจ๋อพี่เจ๋อเช็ดปากด้วยลูกโอ้โหโอ้โหสิบนิ้วเลยพี่เจ๋อแปลว่าซอสอร่อยมากใช่อบปลาซอสนะคะฝากด้วยนะคะแม่จ๋าปลาซอสเต็มที่เลยกินกับกินกับไข่ต้มก็อร่อยนะครับกินกับไข่ทอดก็อร่อยกินกับไข่ทอดกินกับปลาก็ได้เนี่ยนี่ทอดไข่ทอดตะโกนหนาวเหี้ยจริงหนักเลยไปเพะเนาะหนาวหนาวไปลังลงดีฟินเวอร์แต่ละคนช้างก็ฟินคนก็ฟินเป็นไรพี่เบียร์หนาวแต่ละเซฟขนาดภาพนี้แบบยุ่งยับยุ่งยับเลยเหมือนก้อนนางกินใบมนเลยล่ะขนมกินยังอร่อยเดี๋ยววันหลังเราต้องมีเวียเวียอีหยังนะเวียสเต็กแหลกบ่เวียเกียสเต็กคิดจะต้องกินมืดแล้วพี่น้องดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปและใหม่ๆของพวกเราค่ะแล้วก็น้องปูเป้ก็ขอขอบคุณซอสโอป้าซอสด้วยนะคะที่ทำให้เราได้อร่อยในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย